ท่านประธานคะและเด็กบางคนแม้ว่าจะมีแรงฮึดสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็ใช่ว่าจะมีเงินเรียนเพราะตอนนี้ขอสไลด์เลข5คะ่ะเพราะตอนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศกำลังมีปัญหาใหญ่มากกอยศกำลังขาดสภาพคล่องหนักมาก ไม่แปลกใจที่เราเห็นกยศกลับมาขอรับงบประมาณเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิปีโดยปีนี้ส่งคำของบมาสูงถึง1 9 0 0 0้านล้านท่านประธานทราบไหมคะว่ารัฐบาลให้งบได้ไปเท่าไหร่ให้ได้แค่800ล้านบาทค่ะไม่ถึง5%เลยและปีนี้ก็ไม่ใช่ปีแรกที่กยศกลับมาขอรับงบนะคะท่านประธานในก็68ก็ขอรับงบมา5,000ล้านบาท รัฐบาลไม่ให้เขาเลยสักบาทเดียวแทนที่รัฐบาลที่อ้างว่าจะลดความเหลื่อมลำ้ำทางการศึกษาโดยเร่งด่วนแต่กลับเพิกเฉยต่อปัญหาสภาพคล่องของกยาศาและไม่จัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอกยาศากำลังสพประสบปัญหาการเงินหนักหนาสาหาัสอาจจำเป็นต้องตัดเงินกู้ยืมที่จะให้เด็กในปีการศึกษานี้และถ้าปัญหานี้ยังไม่ถูกแก้ไขงบประมาณก็ยังไม่ได้อีก ท่านประธานคะอาจจะต้องมีการตัดเงินกู้ยืมของเด็กที่เข้าโครงการไปแล้วซึ่งจะไม่มีเงินเรียนต่อเด็กจะต้องเลิกเรียนกลางคันทั้งในระดับมปลายและระดับอุดมศึกษา